มาซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมตรงนี้ไม่ซ้อมผมเทปนี้กูขออย่าด่ากูเลยด่ากูทุกเทปเลยน่ามันไม่ชัดเลยก็ดูว่ามันไม่ชัดนะไวเลตมันเสียงไม่ดังสัตว์เออราวมันไม่ดีมึงอย่าพูดไม่ชัดไม่ใช่ไวเลตไม่ชัดไวเลตไม่ดีหรือเฮียต่อไม่ดีว่างมากไอ้ต่ออ้าวตกงานอ่ะโอ้ยเฮียมามาเข้ารายการก่อนอ้าวแนะนำตัวก่อนเอ้ยแนะนำตัวก่อนมึงพูดชัดๆนะแนะนำตัวก่อนอ๋อโอเคสวัสดีครับผมประมาต่อครับสวัสดีค่ะพี่ใหญ่เลสซิ่งค่ะพี่โป่งไม่ใช่เหรอพี่โป่งเมียเมียอ๋อเมียอ๋อเมียพี่โป่งเทปนี้กูขออย่าด่ากูเลยอย่าด่ากูเยอะด่ากูทุกเทปเลยมึงพูดชัดๆอ่ะชัดชัดเออน่าเอาล่ะวันนี้เราจะมาแถวสาย4มาเยี่ยมชมดูอะไรวันนี้อู่นี้ทำไมนะดังฟอร์จูเนอร์ตอนนี้ทางของเขาเลยวิ่งแบบ12ทุกคันเลยครอบครัวไม่ใช่เหรอครอบครัวแต่วิ่ง12แต่กูเห็นแม่งไม่ครอบครัวเลยนะเครื่องนี่บะหูสุดสุดศาสตร์เล่นจังเลยเอียเอียเกอร์นี่ทำเต็มที่เออที่ข่าวทำมาจากชายาด้วยใช่ใช่เอียไม่ธรรมดาพอทีมงานรู้ปั๊บไม่รอช้าเลยต้องรีบมาเจาะมาเสือกนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นอู่ใครเดี๋ยวไปดูกันไปตามมาเอาอะไรต่อข้าวอ้าวก็นี่ไปดูรถเขาดิไม่ดูรถเขาไปดูรถเขาเขาบอกว่าเลยนะรถรับส่งนักเรียนนี่นะบ้าเจ้ารถรักเลยนะแล้วลูกกูนั่งนี่ไม่ตีลังกาหรอวะตีลังกาเลยอ่ะรู้ไหมพี่กัดเท่าไหร่121ไม่ธรรมดาหนัก2,200 ตันกว่าคันนี้ไม่ได้ลื้อเลยวิ่ง121โอ้โหถามจริงมึงอะอยู่ในวงการรถเนี่ยพวกอย่างเงี้ยที่เล่นอย่างเงี้ยเขาหมดเงินไปเยอะไหมก็ต้องมี 2-3 แสนนะเฉพาะเกียร์ก็แสนกว่าบาทแล้วเกียร์ช่างยานี่รถเดิมๆด้วยนะใช่แล้วขับใช้งานได้ด้วยไงที่บอกสำคัญคือขับใช้งานได้รับส่งลูกได้เมื่อกี้ได้ยินคร่าวๆว่าผู้หญิงก็ขับได้ใช่เพราะเกียร์โต้อ๋อใช่อ๋อช่วงล่างก็ทำเยอะช่วงล่างก็เดิมโชคสปริงของเดิมหมดรถ SUV อ่ะเฮ้ยใช่ไปคุยเจ้าของรถกันดีกว่าไปๆเรามูฟมากแล้วใช่ๆไปพี่โป่งมันคุยให้รู้เรื่องเฮ้ยเจ้าของคนไหนวะหน้าธรรมดาธรรมดานี่2คน2คันเลยเอาเหรอใช่พี่หน้าคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนหน้าพี่เขาไม่เลซิ่งเลยดูดิหน้าไม่แว้นแม่เลยจะดูแต่รถธรรมดาที่ไหนเดี๋ยวชอบครับแต่เดี๋ยวชวนพี่นั่งรถดีกว่าโอเคกลัวส่งลูกไปโรงเรียนค่ะลูกเรียนที่ไหนครับเซนทะเบียนครับโอ้เซนทะเบียนไม่ประโยชน์เลยเนี่ยรถติดตอนเช้าแต่จังหวะช่วงตีห้ากว่าก็โล่งอ๋อล่องหนอไปส่งตีห้าเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตวางเบ็ดก่อนครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อพลนะครับสวัสดีครับชื่อนพพลนะครับอันนี้นะคะเป็นประธานเป็นแอดมินด้วยนะคะบอกเลยค่ะFortuner Racing Thailand ครับผมคอยช่วยตอบคำถามให้กับน้องๆในกลุ่มอะครับใครมีข้อสงสัยใครมีอะไรพี่ถามก่อนได้ไหมมีเงิน 5,000 ทำอะไรได้บ้างมีเงินได้คุยกับกูพูดเลยพูดเลยอันนี้ทำอะไรบ้างบอกก่อนสเต็ปนี้ทำอะไรบ้างเอาดีกว่าเอาตัวเครื่องก่อนเลยตัวเครื่องนะครับก็เครื่องไส้ในเดิมขยายลูกไซส์เป็นไซส์50 Toyota นะครับก้านเดิมไม่เดิมก้านข้อเดิมครับทำบาลานซ์ใหม่อ๋อบาลานซ์ข้อใหม่ใช่ครับอืมประกงประเกียนตัดใหม่ทั้งหมดแล้วแก้ระบบน้ำดันรุ่นนี้น้ำชอบดันอ่ะไม่ได้แก้นะครับไม่ได้แก้เลยเหรอแล้วไมตี้มากกว่านะครับแต่ตัวนี้น้ำดันผมไม่เจอนะครับซึ่งอุณหภูมิที่ใช้งานตอนนี้
รถผมใช้ทุกวันอยู่60กว่าองศาร้อนจัดๆก็คือวิ่งใช้งานก็70กว่าองศาเวลาซับแล้วก็ไม่เคยเกิน90องศาก็คือใช้งานปกติทั่วไปแล้วส่งลูกไม่มีความร้อนขึ้นไม่มีเลยครับแล้วมาถึงเรื่องระบบอากาศทาโวที่เป็นทาโวอะไรครับทาโวเป็นทาโว F5 นะครับF5V แล้วก็ใช้แว็กเก็ตกระป๋องในการคุมแล้วก็ปรับบูทมือแม่นยำนะครับสูตรนี้เด็ดไหมถือว่าดีไหมดีครับดีกว่าแปรพันดีกว่ามอเตอร์คุมดีกว่าเยอะครับมอเตอร์คุมเนี่ยไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่อาจจะมีการไหลได้อ๋อแต่นี้แม่นยำการหลีบูทอันนี้ขึ้นบูทเข้ามาป้าเต็มเลยครับขึ้นทีเดียวใช้ของของอะไรอ่ะก็ของทั่วไปบ้านเราครับเป็นสูตรกระช่างกูเขาอ๋อชัดสูตรใครสูตรมันแต่ละอู่ไม่เหมือนกันที่ผมถามว่าจะไปโมแล้วผมมั่งอ๋อคือวันนี้มาสืบมาแล้วจะไปทำรถผมมันก็ขับโยมันก็ขับแต่วิ่งไม่ดีหรอก16อยู่เลยอายเขาว่ามึงอย่าพูดเลยนะเออใช่อายเขาแล้วก็อย่างเนี่ยเฮดเดอร์เนี่ยจะเป็นต้องขึ้นไหมหรือว่าใช้คอเดิมดีกว่าจริงๆแล้วขึ้นก็จะได้ดูดลมซับดูดลมอ๋อดีกว่าเพราะเห็นบางอู่เขาใช้คอเดิมกันใช่คอเดิมผมว่าสู้คอเฮดเดอร์ไม่ได้แต่การทำคอเฮดเดอร์ต้องเชื่อมให้ดีไม่งั้นแต่ใช่เพราะว่าเราต้องมีการดามทั้งหมดนะครับเออดามหมดเลยนะแล้วส่วนเนี่ยฝั่งไอดีอ่ะครับไอดีซิ่งคือใส่ปุ๊บมันก็คือนี่คือสร้างใหม่เลยสร้างใหม่ครับเอาของเดิมมาทำการผ่าทำซ่าอ๋อแล้วมันมีผลเยอะไหมผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยความสำคัญแล้วลิ้นไว้ตรงไหนอะลิ้นไปซ่อนอยู่ที่กันชนหน้าครับอ๋อซ่อนอยู่ย้ายมาไว้ตรงกันชนอันนี้สูตรเราเองหรือว่าสูตรช่างกู่สูตรช่างกู่ครับอ๋อเขามีความรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะไม่ต้องถามช่างกู่เลยถามได้เลยนี่ไม่ต้องมีช่างกู่มาเลยก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใส่ปั๊มติ๊กเตอร์เลสผมมองว่าปั๊มติ๊กเตอร์เลสเป็นส่วนช่วยให้ปั๊มไม่เหนื่อยอ๋อคันเดิมนะครับคันนี้ก็ยังเป็นชุดไฟเดิมอยู่นะครับใช้ชุดไฟเดิมคันนี้ย้ำเลยนะชุดไฟเดิมนะครับไม่ใช่ดีแม็กใช่ครับเดิมๆโตต้าใครว่าชุดไฟเดิมวิ่งไม่ได้ดูคันนี้นะวิ่งได้แน่นอนธรรมดาที่ไหนแล้วชุดพ่วงปั๊มนะพ่วงปั๊มปั๊มโยงของช่างกู่ขอปั๊มโยงช่างกู่เลยครับคือเขาไม่โยงข้างบนโยงล่างโยงล่างแข็งแรงทนทานกว่าครับอ๋อมีข้อดีคือแข็งแรงทนทานกว่าใช่ครับชุดไฟเดิมไม่แตะเลยใช่เลยเดิมๆเลยนะสังเกตดูได้เดิมๆแล้วมันสำคัญไหมกับปั๊มโยงเนี่ยลงโตโยต้าเนี่ยสำคัญครับเพราะแรงดันที่โรงงานสร้างมาเนี่ยเขาเพื่อการประหยัดน้ำมันต้องสร้างแรงดันใหม่ให้แรงดันมันดีขึ้นนะเมื่อใส่เข้าไปพบเห็นความต่างของรถนะครับว่ารถตัวแรงมากนี่วัตถุดิบอะไรครับวัตถุดิบของบอสครับบอสบอสญี่ปุ่นแท้นะใช่ครับที่ไปสั่งมาก่อนจัดการอ๋อพงศักดิ์ไงจะพูดตะกี้เลยพงศักดิ์นะฟ้องพี่ศักดิ์นะจะฟ้องเลยผมจะฟ้องผมเลยผมไปงานเปิดร้านพี่จำได้ผมไปกูนี่แหละผมไปกูนี่แหละจำได้ไปกูไปศักดิ์ฉีดกับปั๊มเขาพี่พงศักดิ์ทำให้ใส่กล่องอะไรแล้วตอนนี้ชื่อเนี่ยใส่ครับกล่องอะไรคะกล่องมอนแม็กครับ ECU แน่นอนมอนแม็กท่านี้คือผมว่ากล่องเขาค่อนข้างเสถียรขับใช้งานจริงเนี่ยไม่ใช่มีกระตุกอะไรที่ทำอยู่ทั่วคือไม่ของสีทองนะใช่ครับแล้วใครจูนนะเก๋ ECU ช็อปครับอ๋อวันนี้เขาไม่ได้มาอ๋อแต่พ่วงด้วย SCV คอนโทรลอีกไปนึงSCV SCV Valve ที่ปั๊มนะจำเป็นไหมครับฝากกับ SR SCV ตัวนี้ครับที่พ่วงกับปุ่มสีแดงๆก็จะเพิ่มแรงดันนะครับแรงดันเขาเต็มตอนนี้เคยไปเทสแรงม้าได้เท่าไหร่TNC อยู่300กว่าแรงม้าโอ้โหถ้าไปที่อื่นก็400กว่าใช่ TNC แข็งมากค่าท็อกรวมแล้ว 1,068 โอ้โหท็อกพันเลยเหรอท็อกค่อนข้างสูงครับแล้วอ่ะถึงระบบเกียร์ระบบเกียร์ไปคันนี้ทำอะไรบ้างเกียร์เกียร์เดิมนะครับแต่ว่าให้พี่ยาทำใหม่แล้วทำลายน้ำมันเซตใหม่ครับอ๋อลายสมองลายน้ำมันเพิ่มแรงดันครับแล้วเปลี่ยนสแต็กเพื่อป้องกันการเกียร์แตกแล้วก็สปายท้ายเกียร์ครับพร้อมลูกท็อกแล้วใส่ไหมกล่องพี่ยากล่องเกียร์ YIS ใส่ครับแล้วก็พี่ยาจูนอ๋อแล้วถ้าผูกก็จูนได้แล้วเกียร์4ที่ตัดที่80เกียร์5ตัดที่101แล้วถ้าลากอ่ะถ้าลากหลักแข่งอ่ะตอนแข่งอ่ะตอนแข่งจังหวะเกียร์1ฟาดกันไปประมาณ502เข้าไปเกือบ100เกียร์3 100กว่าเลยเหรอ103แล้วก็เกียร์4โอเคเข้าใจละอันนี้เกียร์ธรรมดาที่ถามเพราะอะไรไหมจะเปลี่ยนมือที่ถามเพราะว่าเดี๋ยวคิวตัวเองด้วยตัวเองก็ใส่กล่องมาเงี้ยจบเกียร์พอรถให้หมดก่อนทำมือไงแล้วคือพอกันดีกว่าตอนที่หมดจะมาสดกันนะยังมาสดยังมาสดรถยังผ่อนอยู่เลยหลังจากนั้นอะไรต่อคะพอเกียร์เสร็จแล้วมาช่วงล่างช่วงล่างก็โชคสปริงของเจ็ดครับ
ซุปเปอร์เจซุปเปอร์เจโอ้โหแต่ที่กำลังมาแรงเลยนะเขาบอกกันนะว่าพวกยีราฟแคะนี่ต้องซุปเปอร์เจเลยนะเจ็บค่อนข้างเซ็ตช่วงล่างในค่อนข้างดีอืมแล้วเครื่องท้ายที่บอกว่าเดิมเลยครับเครื่องท้ายเดิมไม่ไล่เครื่องท้ายแม่เลยไม่ไล่เลยครับอยู่ครับคือเราต้องกลับใช้งานด้วยใช่ไหมใช้งานด้วยเน้นเครื่องท้ายเดิมดีกว่าเพราะว่าหลังถนนก็ได้มีพื้นที่ในการเล่นดันปลายได้ครับอืมไม่งั้นหมดเร็วรีบไปส่งลูกใช่ครับรีบไปส่งลูกจะไม่ทันโรงเรียนเข้าโอ้โหสิงคโปร์รู้อยู่ฟังฮีเขาติดติดมากครับอืมแต่ถ้าเราไปช้าก็ไม่ติดไม่ติดรถลูกเรียนปอนะครับสองคนคนหนึ่งถามยันลูกถามยันลูกเมียกี่คนคะคนเดียวครับมึงนี่บ้าแตกแล้วนี่พี่ลืมถามเรื่องบอดี้รถเลยคือบอดี้เดิมโรงงานเลยครับเหล็กเลยเนี่ยมีไฟเบอร์อันเดียวใช่ครับฝากระโปรงชิ้นเดียวแล้วภายในลืมไหมไม่ภายในก็มีถอดเบาะออกอืมแต่ตัวสองคนขับอยู่ครบอยู่ครบครับโอ้โหแต่ตอนนี้วันนี้ถอดออกไป2ตัวก็ทุกของไว้ด้วยอ๋อส่งของด้วยธรรมดาคาดว่าทำงานก่อสร้างด้วยครับคาดว่าหนักเท่าไหร่2ตันกว่าใช่ไหมรถใช่ครับโอ้โหนี่ท่านลงอยู่ในวีโก้จะวิ่งเท่าไหร่เนี่ยได้ข่าวไปแข่งด้วยใช่ไหมใช่ครับในสนามวิ่งอยู่เท่าไหร่นะคะในสนาม23ครับ12 2 12 2 12 2เวลาดีสุดก็12 1 12 1ดีสุดนะที่ไหนล่ะตอนนี้ถือว่าเร็วสุดใช่ไหมตอนนี้เร็วสุดครับซึ่งเครื่องสเต็ปเนี้ยจะอยู่ในรถคันสีแดงตอนนั้นวิ่งคันนั้นวิ่งอยู่ 10.7 อ๋อถ้ายกมาในปีจะบอดี้วีโก้ 10.7 แน่นอนเลยใช่ครับอือเดิมๆเนี่ยพี่เป็นคนเล่นรถมาตั้งแต่แรกๆเลยป่ะตั้งแต่แรกนะครับเด็กแว้นมาเหรอคะมอไซค์ก็เล่นใช่ครับเป็นเด็กแว้นมาแล้วก็มากระบะดีเซลหลังถนนแล้วรู้สึกว่าคัสค่อนข้างแข็งเราใช้งานด้วยรถติดก็เลยเปลี่ยนเป็นฟอร์จูเนอร์ที่เป็นแกเกียร์ออโต้ตัวหน้าแทนหน้าเราก็เลยมาคิดว่าหน้าเขาธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะมันจะต้องซิ่งได้ใช่ครับซิ่งได้จริงหน้าพี่ก็ธรรมดามากไม่ได้เชื่อว่าเขาจะเล่นรถนี้อย่านอกเรื่องล้ออะไรครับพี่ล้อที่37ครับอย่างนี้โตอย่างอย่างปลาหมึกล้อก็ใหญ่คือน้ำหนักมันเยอะนะใช่การออกตัวการอะไรมันค่อนข้างที่จะช้ากว่าปกตินะใช่ที่ผลไม่มีผลเซ็ตเครื่องมาแล้วไม่มีผลแล้วมันฟรีมันออกตัวฟรีไหมไม่ฟรีครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยมันต้องหนักกว่า2ล้ออยู่แล้วนะใช่ครับน้ำหนักโอ้โหแต่ละอย่างคันนี้แม่งสุดวิ่งได้12นี่ก็ธรรมดาที่ไหนวิ่งได้เท่าไหร่16อายเขาปะตั้งใจไว้เลข11ปลายครับทำไปไปแล้วจะทำอะไรต่อไปสเต็ปต่อไปต่อไปขออุปกรณ์แล้วกันครับอาจจะมีเสริมเพิ่มเติมอีกรายการพี่เขายืนยันว่าห้าอุบคือเราไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะดีจริงไหมทำก่อนแล้วขอมาตอบคำถามอีกทีแล้วกันแล้วทำไมต้องดูดสดทำความสำอางทุกอย่างคือถ้าเปรียบเทียบกับเราใส่ปิดจมูกกันฝนหายใจไม่สะดวกเท่ากับเราหายใจปกติเข้าใจลดความเสียหายกับเทอร์โบด้วยคันนู้นดีกว่าพี่เจ้าของรอไปเราไปเที่ยวคันนู้นนะไปขอเชิญพี่นะครับไปคันนู้นกันธรรมดาที่ไหนคันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันพี่แนะนำตัวเลยครับหันมองกล้องแนะนำตัวเลยครับครับผมทางนี้นะครับครับครับสวัสดีครับผมเอกรัตนินวงศ์ปีกาธรรมครับเจ้าของฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคันนี้เอานี่ก่อนวอดี้ทำอะไรบ้างครับหูบอดี้หัวคาร์บอนแล้วมีคาร์บอนเฉพาะฝาบอนซ่านะครับแล้วก็ตัวแก้มหุ้มครับอ๋อหุ้มเอาเหรอฮะหุ้มเอาครับเพราะว่าจะแข็งแรงกว่าครับอ่าฮะตัวเครื่องอ่ะเอาเครื่องก่อนเครื่องก่อนไส้ในทำอะไรไหมเครื่องไส้ในเดิมครับเดิมอย่างเงี้ยเดิมจริงครับนี่อู่นิ่มโกหกปะเนี่ยเดิมจริงครับไม่12เลยเดิมเดิมครับอ๋อนี่คือมีแคมข้างนึงครับผมเพราะรถใช้งานทุกวันครับขอย้ำว่าทุกวันจริงๆนี่ใช้งานอีกแล้วเนี่ยทุกวันจริงๆครับขับทุกวันเลยครับเดี๋ยวก่อนเวลาดีสุดเท่าไหร่นะเวลาดีสุดตอนนั้นวิ่งอยู่ประมาณ12.7 12.8 ประมาณนี้นี่ก็ใช้งานทุกวัน 12.7 ไม่เหมือนตรงนั้นมันโล่งๆคืออะไรอะไรหายไปพวกกองน้ำมันเครื่องไอ้กองโซล่ากองโซล่าครับใช่แล้วมันไปอยู่ไหนอะเราเก็บครับเก็บไฟมาในระดับหนึ่งมันดูโล่งขึ้นเราจนแบบตกใจอะไฟจะไม่มีครับมีแต่กล่องแล้วนะกล่องบาลาดบาลาดไฟกล่องบาลาดไฟก็ต่างกับเครื่องคันนู้นเลยนะคนละเรื่องกันเลยอะแบบมันเหมือนกับคนละสเต็ปอะคะคล้ายกันในส่วนของสายไฟเป็นเปลือกของเขาบอกกับเป็นชุดไฟเดิมชุดไฟเดิมเลยครับแต่ว่าเราเก็บสายไฟเพื่อให้ดูโล่งขึ้นแต่ที่ว่าไม่ได้ทำโล่งหมดเลยอะเพราะรถใช้งานจริงครับก็กลัวว่าเซอร์วิสยากใช่บริเซอร์วิสขึ้นมาเดี๋ยวช่างบางคนจะไม่ค่อยนี่ก็เลยในระดับหนึ่งครับเก็บไว้แค่ระดับหนึ่งครับผมสรุปว่าใช้ในเดิมครับแคมข้างเดียวครับผมของช่างกูครับผมใช่ครับเขาถามเลยแคมนี่มีผลเยอะไหมทำให้รถในความรู้สึกในการขับรู้สึกรู้สึก
ยาวขึ้นอ๋อยาวขึ้นดังขึ้นของพี่ใช่ไหมก็มีใหญ่บ้างครับเขาเรียกหรือเปล่าเขาเรียกหรือเปล่าอ๋อมันยาวขึ้นก็มีใช้ลิ้นช่วยไม่ได้ก็ไม่ใช่ใส่ถุงไหมยิงสดยิงสดอ๋อสดโอเคพี่ไม่ชอบสดเนี่ยไม่น่าลูกถึงดกอ่ะแล้วคือความเร็วปลาเห็นผลไหมแคมเนี่ยเยอะครับในการวิ่งจะเห็นเลยว่ารู้สึกรถจะยาวขึ้นจากที่เคยขับครับพอใส่ปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยครับใช่ว่าเหมือนกับยาวขึ้นเลยครับอืมใช่แล้วส่วนทอร์โบนี่ F5 F5 ครับหลังเป็นแปดผันครับแปดผันก็สูงถ้าหูแค่กระป๋องคุมครับผมแค่กระป๋องระบบน้ำมันก็เหมือนกันเหมือนกันครับเป็นปั๊มโยงครับปั๊มโยงอืมช่างกูหมดครับผมแล้วรู้สึกอันนี้มาน้ำเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับน้ำเดิมก็ใช้งานครับก็กะว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นมีเนียมก็รอเดี๋ยวพังหน่อยค่อยว่าโอ้แต่นี่เดิมวิ่งได้12กว่านี่ไม่ใช่ธรรมดานะคือพูดง่ายๆคันนี้จะเดิมกว่าคันนู้นแต่ว่าแต่คันนู้นจะเกียร์จะสเต็ปเยอะกว่าก็ว่าคันนี้น้อยกว่าแต่ก็มี12เหมือนกันครับผมไม่ธรรมดานะทุกอย่างเดิมเนี่ยแล้วคิดว่าจะขยับแบบคันนู้นมั้ยก็คิดอยู่ครับแต่ว่าการขยับก็ต้องให้ขู่เขาต้องรอช่างขู่เขาเพราะว่าขยับแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาไอ้ช่างขู่มันอินดี้ไม่ค่อยทำตายไงเยอะเนี่ยอินดี้ตายเนี่ยทำไหมไม่ค่อยทำหรอกไม่ใช่รถคันนี้ได้ข่าวเมียขับด้วยใช่ไหมคะก็มีบ้างถามเยอะได้ไงผู้หญิงขับผู้หญิงขับแหมผู้หญิงเขาจะไปส่งลูกด้วยมีลูกอีกแล้วมีลูกที่ไหนเขาก็เลยแบบว่ายังคงเดิมๆไปมั่งไม่ควรโดนหรอคะถ้าจะไปเพิ่มสเตปอัพเนี่ยไม่ครับเราคือเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับเพราะเมื่อก่อนผมเล่นรถเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาหญิงไม่ค่อยแฮปปี้เวลาออกทียังมันชัดๆๆเนี่ยหญิงเขาแต่พอมันเป็นเกียร์ออโต้ของพิยาเนี่ยนุ่มนวลขึ้นเลยก็ปกติครับไม่มีอะไรเพราะมันมีหลายสเตปรถคันนี้ไม่ใช่รถเขารถแฟนแอบเอามาทำคิดดูสิทำขนาดนี้นี่ขนาดแอบนะเปิดฝาโปมาเมียก็เห็นแล้วทับโบเลอร์เลยประมาณ2018ต้องแอบแล้วส่วนกล่องนี่ใช้อะไรอ่ะมอนแม็กครับอ๋อมอนแม็กกล่องของพี่ยาอีกใบหนึ่งครับกล่องเกียร์กล่องเกียร์อ๋อเกียร์นี่คือพี่ยาเหมือนกันครับพี่ยาแต่ที่บอกสเต็ปน้อยกว่าคันนี้ถูกต้องครับเพราะของผมมันจะเป็นเฉพาะแค่ลายน้ำมันกับกล่องตัวท้อตัวกระแตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดิมหมดแต่ก็ทนไม่เคยพังไม่เคยครับช่วงล่างคันนี้โอเป็นเทอินตัวปรับตาม GPS ปรับตามคันเร่งไฟฟ้าครับปรับคันเร่งไฟฟ้าพูดง่ายว่าปรับไฟฟ้านะครับเวลาขับถ้าเร็วๆก็จะแข็งหน่อยแข็งขึ้นมาเองครับแล้วก็ปรับได้พอราคาปุ๊บก็จะดีนะคือเป็นออปชั่นเสริมใช่ไหมกับเกี่ยวโชคเนี่ยมาซื้อเพิ่มได้ฮะมาทั้งชุดเลยมาทั้งชุดของเขาเสียอันอ่ะเสียอันครับผมมาทั้งชุดเลยอ๋อมาทั้งชุดแล้วเบรกนี่อะไรเห็นหัวโต4ล้อเลยเบรกหน้าเป็น4 พอร์ต 3U ครับอ๋อเป็นอลิโตครับผมอ๋อธรรมดาที่ไหนเขาที่ไหนมาเบรกเนี่ยเบรกของพี่นิยมครับสายหนึ่งครับนิยมโชคอัพครับนิยมก็เป็นคนดูแลเรื่องช่วงล่างให้ครับอ๋อถือว่าโอเคไหมทำโอเคครับโอเคในระดับหนึ่งเพราะว่ารถผมต้องคือหลายคนนะครับจะคิดว่ารถซิ่งซึ่งผมเคยเจอมาตัวรถซิ่งบางทีทำมาแล้วเสียบ่อยซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่กล้าจับกุญแจไปไหนก็ไม่กล้าใช่แต่พอมาเป็นคันนี้เนี่ยแล้วให้ช่างปู่ทำเนี่ยอันนี้ไม่ได้พรีเซนต์หรืออะไรแต่เกิดขึ้นกับตัวเองคือแต่พรีเซนต์ใช้งานทุกวันจริงๆครับแล้วก็ไม่เป็นอะไรครับรถไม่มีอะไรครับมีไดชาร์จทางเมื่อ2วันก่อนนี่ก็พูดง่ายว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่เติมน้ำมันปุ๊บไปเลยไม่ต้องสนรถเลยไม่ต้องอะไรคือว่าไม่รู้จักคำว่ากินข้าวลิงนะแต่ว่าโอ้ไม่มีครับพี่ข้าวเพียงแต่ว่าเราถ่ายน้ำมันเครื่องกับเราดูแลของเหลวให้ตรงระยะแล้วก็ใช้ที่มันเกรดดีหน่อยอ๋อนี่น้ำมันคือใช้ของอะไรฮะเพเซอร์เพเซอร์อย่าพูดเยอะสปอนเซอร์ไม่มีใช่ก็เดี๋ยวคาดว่าอนาคตจะขยับสเต็ปเหมือนกันมีครับก็น่าจะดูผลงานดีๆสองคันนี้น่าจะมีประมาณสิ้นปีน่าจะเห็นอะไรดีๆขึ้นครับไหนที่มาฝากสนามนะคะว่าของเราจะมีสนามเมื่อไหร่อะไรยังไงให้แกทักคนดูเราฟอร์จูเนอร์ข้างไหนครับฝากช่วงปลายปีนะครับน่าจะมีการจัดงานของกลุ่มทางกลุ่มเราฟอร์จูเนอร์เรซซิ่งไทยแลนด์นะครับผมจะมีงานรวมรถมีฟอร์จูเนอร์ทั้งหมดนะครับให้มาแข่งขันกันจัดครั้งนี้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ประมาณครั้งถ้าเป็นของกลุ่มฟอร์จูเนอร์เรซซิ่งไทยแลนด์ครั้งที่3แล้วตอนนี้ฟอร์จูเนอร์มีกี่กลุ่มเห็นเยอะมากเลยมีอยู่หลายกลุ่มคือรู้จักกันไหมรู้จักกันครับอ๋อระดับแอดมินต่างๆอ๋อก็คือจะชวนวิ่งกันไหมก็
เสียรอบกำหนดงานอีกทีคุยกับเจ้าของสนามทีนึงคาดว่าจะเป็นสนามไหนฮะเทนนิสคอร์ทหรือว่าของ5ได้นะของ5ได้นะครับของ5รอพวกสนามสนุนสปอนเซอร์อยู่มึงไงรอมึงสนับสนุนเขาเหรอเดี๋ยวทำให้อะไรบ้างอ่ะเรียกคำสัมภาษณ์นี่ให้อะไรเขาบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวฝากนะคะฝากสนามนะคะฝากรายการของพี่เขาแล้วก็ฝากเพจแนะนำเพจเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจหรืออยากปรึกษาปัญหาเรื่องของรถที่มีปัญหาหรืออยากจะแต่งสติกอย่างพี่เนี่ยพี่สามารถคำแนะนำหรือคำปรึกษาได้ไหมพี่ไหนบอกเลยเข้าทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าถามในกลุ่มเข้ามากลุ่ม Fortuner Racing Thailand นะครับผมพิมพ์ทาง Facebook ก็จะขึ้นมาว่าเป็นกลุ่ม Fortuner Racing Thailand แต่ถ้าเป็น ID Line ส่วนตัวก็ทางเบอร์โทรศัพท์ผมอ่ะครับครับเบอร์โทรศัพท์ผม0863069239เป็น ID Line ผมเลยครับครับยังไงก็ขอบคุณแล้วเดี๋ยวมีอะไรโอกาสหน้าอาจจะไปแบบเยี่ยมได้ขอบคุณทีมงานพิธีกรนะได้ครับขอบคุณครับไม่พูดถึงช่างหูไม่สัมภาษณ์ไม่ได้ต้องคุยเขาหน่อยเดี๋ยวแวะไปได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาเรามาอยู่ช่างกูแล้วรอแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมช่างกูสายสี่ครับผมช่างกูสายสี่ใครไม่รู้จักเฉยช่างกูเกินกันอะเริ่มแรกเดิมทีมาเราทำรถอู่เนี่ยเราทำรถอะไรมาบ้างก็ทั่วไปครับพี่รถแต่งรถถนนเลยทั่วไปอะไรเงี้ยครับคือหนักส่วนมากจะผมมาจากวีโก้มากกว่าอ๋อคือเราทำวีโก้มาก่อนใช่ครับสายวีโก้คือกูเขาได้แชมป์งานดังๆไงครับผมมึงใช่ปะหมอกไม่ใช่งานหนึ่งครับผมเท่าไหร่นะทัวร์3,000อะพี่หนึ่ง3,000วิ่งดีสุดผมวิ่งอยู่12.2ครับเป็นไงล่ะทัวร์3,000 12.2 ปีละหลายปีอยู่2-3ปีแล้วครับเห็นป่ะสมัยก่อน2-3ปีนี่12นี่ถือว่าสุดยอดไม่ธรรมดาหลังจากนั้นเราเริ่มมาทำอะไรคะเริ่มจากวีโก้มามีลูกค้าพวกฟอร์จูเนอร์อะไรเงี้ยเข้ามาให้ทำอะไรเงี้ยรถครอบครัวใช่เราไม่ใช่เอาเน็ตบอลเล่นเงี้ยครับอยากแรงขึ้นอยากให้มันขับดีขึ้นประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยครับอ๋อรับหมดมีเรื่อยๆมีเข้ามาทำไมถึงเข้ามาเพราะเห็นผลงานเราจากคันขาวหรือว่าก็เห็นผลงานจากคันขาวเพราะว่าเมื่อก่อนแรกๆคันขาวก็วิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เราก็ไล่มาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็หัวแถวอ่ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้กี่ปีแล้วดังแบบกลุ่มที่คนเริ่มรู้จักมากี่ปีละถ้า SUV ก็อยู่ประมาณเล่นมาก็ประมาณ3ปีแล้วครับไล่มาตลอดเลยไล่มาตลอดทุกงานที่เขาจัดก็คืองานกลุ่มอะไรเงี้ยที่มีตติ้งอะไรเงี้ยก็จะมีงานก็เวลาจะลงตลอดอะไรเงี้ยครับผมมีการพัฒนาอยู่ตลอดก็เลยทำให้แบบเริ่มมีชื่อในกลุ่มของขับต่างๆเริ่มมาเฮ้ยเวลาลงนะคะเครื่องไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีเลยเพราะการันตีจากเมื่อกี้สัมภาษณ์มาพี่บอก4ปีละทำช่างกลุ่มมาไม่มีปัญหาไม่เคยกินข้าวลิงไม่เคยจอดเสียซึ่งสลงสไลด์ไม่เคยเสียแล้วกูได้ตังยังไงก็ไม่เสียเลยก็ลูกค้าพี่แนะนำอะไรเงี้ยต่อไปจบเขาไม่วางยาหรอกสมัยนี้เหรอขาตามต่างหวัดเพราะรถพวกนี้หนักเป็นใช้งานพี่มันต้องถ้าทำไม่ทนมันก็ครั้งเดียวจบมันเนาะไม่ได้กินมันเสียคือออกไปก็คือเดี๋ยวพังอะไรเงี้ยอ๋อถ้ามีลูกค้าเนี่ยเอาฟอร์จูเนอร์เดิมๆมาจอดใช้ระยะเวลาทำกี่วันฮะวิ12ปลายพอต้องมีอาทิตย์กว่านะพี่อาทิตย์กว่าใช่ไหมใช่ครับระยะงานอินเตอร์งานเทอร์โบขึ้นเทอร์โบงานเกียร์อะไรพวกนี้ครับต้องดูว่ารถเขาทำอะไรบ้างรถที่กล่องมาแล้วอะไรเงี้ยก็เราก็ใส่พวกปั๊มโยงเข้าไปหัวฉีดใส่แคมอะไรพวกนี้เข้าไปครับทำเกียร์ติดตั้งเทอร์โบอะไรเงี้ยครับผมแล้วราคาเท่าไหร่ได้สเต็ปอย่างเงี้ย12ปลายเงี้ยงบส่วนมากผมจะถามลูกค้ามากกว่าไหวเท่าไหร่ว่าลูกค้าตั้งงบไว้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้ามีเกียร์เงี้ยอย่างนี้อะไรเนี่ย12เท่าไหร่เนี่ยคือรถพวกเนี้ยเขาไม่ได้ทำตุ่มเดียวพี่ทำเรื่อยๆในครับผมเพิ่มไปอันนี้เวลาลงหน่อยอยากลงอีก300,000อยู่ไหมคร่าวๆ300,000อยู่ไหมบวกลบไม่น่าถึงหรอกน่าถึงพี่
พราะเกียร์เกียร์แสนแล้วเกียร์บาทครับใช่ใช่เกียร์ปั๊มหัวฉีดปั๊มโยงกล่องกล่องนี่ก็ถึงแล้วแฮมอะไรเงี้ยก็มีครับอืมแล้วนอกจากกูทำไฟเนอร์ทำเครื่องโตต้าในอู่เนี่ยพวกอีสูเนี่ยกูทำไหมทำครับก็พวกรถถนนรถบ้านอะไรซีหกซีซีทำหมดพี่เกียร์ซิ่งนี่โบอยากเกียร์ซิ่งใช่ไหมใช่ครับผลงานเป็นไงบ้างก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะเนื่องจากเครื่องยนต์แล้วก็รถคันนี้เป็นรถใหม่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เรื่องช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือบวกกับเจ้าของป้ายแดงเพิ่งเคยได้แบบจับรถตรงนี้ยังไม่ชินยังไม่ชินยังอะไรอยู่อะไรครับแต่ก็กำลังเตรียมงานเพื่อที่จะวิ่งงานสิ้นปีครับผมแล้วอย่างพวกรถบ้านยางบาง46เงี้ย44เงี้ยก็มีไปแข่งอยู่ครับเวลาดีไหมก็วิ่งผมวิ่งที่ทำไว้ดีสุด 11.4 ถือว่าดีไหมในรุ่นเนี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวันเสาร์ล่าสุดมาวิ่งดีสุด 11.3 อ๋อแต่คู 11.4 ใช่ 11.4 ครับเป็นรถออลนิวหรือว่าเป็นออลนิวออนิวก็11.4แล้วก็ตัวเก่าก็11.4ครับไอ้46นี่ใช่ไหมใช่ปากรูทางเข้า46มิลครับอืมแล้วตัวเทอร์โบใช้ไหนปาก46เนี่ยก็เป็นเทอร์โบของน้าไพศาลครับอ๋อเทอร์โบอ๋อที่กูนี่ใช้ของน้าไพศาลใช่ครับแล้วรับเทอร์โบใกล้ๆมีไม่ใช่โหพี่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้คือผมไม่ได้อิงว่าเทอร์โบที่ไหนไม่ดีหมดแต่คือน้ำพิษานดีสุดคืออันไหนที่ใส่เร็วเราก็ต้องซื้อซื้อขายแล้วเร็วไหมก็เร็วพี่เวลาก็ลงเลยครับแล้วอนาคตมีรถจะทำรถอะไรออกมาอีกไหมอนาคตเนี่ยเป็นรถสร้างตัวเองไหมรถเฟรมอะไรเงี้ยก็ยังไม่อยากเลยพี่เพราะมันใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะด้วยแล้วก็พวกนี้มันต้องรายละเอียดต้องเยอะอะไรทุ่มเทคันนึงเนี่ยคันนึงทำไม่ได้เลยใช่รถพวกนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเราทำรถเกียร์ซิ่งเงี้ยเราก็ต้องให้เวลามันไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อพูดง่ายว่ารถอื่นไม่ทำเลยใช่ต้องจับรถมันไปเลยอย่างเงี้ยให้เวลามันไปเลยโอ้รถไม่ใช่น้อยๆนะนี่ใช่รถแข่งไม่น้อยเป็นโครงนั่นเลยจอดรถมันเป็นวิ่งได้หมดอ่ะพี่ครับมาอู่นี้ถ้าคิดว่าผิดซอยนี่ให้สังเกตเลยนะต่อรอยเบิร์ดยางโอ้โหตั้งแต่หน้าปากซอยเข้ามารับรองมาไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนมีอู่แน่นอนในนี้แล้วรถบ้านๆอ่ะคะรับทำไหมมีไหมไม่ทำไหมนี่ครับกล่องใบกล่องคัทยกคัทอะไรพวกนี้มีหมดครับพี่อู่ขายกล่องอะไรบ้างอ่ะก็ผมขายอยู่โปรสปีดกับ ECU ครับผมอืมครับแล้วแต่งบลูกค้าใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกว่างบประมาณไหนชอบค่ายไหนอะไรเงี้ยครับผมต้องดูเสร็จก่อนใช่ครับผมอืมก็ดีคนดูได้รู้ว่าได้เลือกใช้กล่องใบไหนไงเจ้าใช่อืมดีมีให้เลือกค่ะเพราะว่ากล่องแต่ละแบบก็แต่รถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะคะเราไม่มีกันไปแล้วค่ะแล้วผมลืมถามอะออนิวเริ่มทำอย่างออนิวฟอร์เจเนอร์เขาบอกว่ายากนักยากหนาที่กูมีมาทำเมื่อยังทำมาแล้วครับก็วิ่งดีสุดอยู่15.8 turbo 44 15.8 44มิลแปรผันปะไม่แปรผันครับเป็นโครงดิบนะครับพี่อ๋อไม่รอรอบไม่รอครับใช้งานสบายอืมพบตัวนี้มีทำไปหลายคันอยู่ก็มีเป็น F5V ก็ทำไปก็วิ่งอยู่161 162อืมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับคือง่ายรถบ้านๆนี่ใช่รถบ้านเลยโหเป็น All New Fortuner เครื่อง28ใช่ครับอือ28อ๋อนี่ใครมี All New Fortuner สนใจนี่โทรปรึกษาช่างกูได้ได้ครับแล้วปลายปีส่งรถไปแข่งทุกสนามเลยไหมก็มีครับมีปาร์ตี้ก็มีเตรียมรถสุดบ้านรถจะพร้อมไปหมดแค่ไล่เล็กเป็นน้อยให้เวลาลงวันนี้อะไรเงี้ยครับทีนี้มันมีถึง3สนามแล้วนะคะที่เป็นงานใหญ่ๆนะก็มันก็จะไล่ติดทําไงอ่ะกูก็เลือกเอาแล้วกันไปสนามใกล้ๆอย่าไปไกลๆอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาพี่ก็เลือกเอาไปใกล้อย่าไปใกล้ๆได้ปะด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาทำรถอยากจะมาทำเครื่องนะคะก็ฝากเลยค่ะฝากชื่อฝากร้านฝากเบอร์โทรค่ะฝาก
ครูด้วยครับก็มีอะไรสนใจเข้ามาปรึกษาหรืออะไรทำรถอะไรเงี้ยเล็กน้อยทำหมดครับผมค่ะครับเบอร์โทรเลยค่ะแล้วก็ Facebook 089ครับ415-0091ครับผม Facebook ก็สาวิทเทพิทักษ์สินครับหรืออู่ชะอู่ครับผมบอกได้ว่าอู่อยู่ตรงไหนสาย4ครับตัดใหม่ตัดใหม่ครับผมเลี้ยวมาเลี้ยวมาตรงวัดนะโทรเลี้ยวมาทางวัดหนองพระองค์ครับผมครับยังแอปโทรมาได้เพราะถ้าเจอซอยปุ๊บเรียกปั๊บรู้เลยแม่งรออย่างทั้งเส้นทั้งซอยเลยชาวบ้านไม่ว่าเลยครับด่าตั้งแต่เขาชินแล้วกลางเข้าเป็นกลางวันนะเข้ากลางวันก็ไม่เท่าไหร่แต่กลางคืนก็ไม่เบิร์นนะพี่กลางคืนก็ไม่ลองรถแม่อะไรไม่เหมือนมึงอ่ะเขาไม่เหมือนมึงเอาแล้วเหมือนเอาอย่างเงี้ยปู่มึงอ่ะอย่าเปลี่ยนเคยไปมายังขับเองนั่งเองพอเคยไปมาแล้วใช่ไหมเคยไปแล้วไม่ต้องไปล้างหรอกล้างเองที่บ้านเถอะเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะขอฝากพี่ๆน้องๆนักแข่งทุกคนนะครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนให้ร่วมมือกันไปแข่งรถนั้นในสนามแข่งขันรถดีกว่าไม่อย่ามาแข่งกันหลังถนนเลยครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนผมว่าแข่งในสนามโอเคที่สุดแล้วครับผมความปลอดภัย 100% ครับครับผมขอบคุณมากครับDJ Paul.